ทีนี้ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของสาวปันปันสุทัตตาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะคะก็ออกมาแจ้งนะคะสาเหตุที่เจ้าตัวเนี่ยกด follow IG anti ทับทิมนะคะ VR so บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมือเนี่ยมันไปโดนเองนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือรับหน้าที่เป็นพยาบาลส่วนตัวดูแลหนุ่มม้าสุทธาวุฒินี่นะคะถึงขอบเตียงนี่นะคะเขาบอกว่าแจงแค่ซบหมอนเล่นๆอย่ามองให้มันเป็นประเด็นนะคะชาวโชว์อย่างอื่นนะคะสองเรื่องนี้ปันปันจะชี้แจงอย่างไรไปติดตามจากอีกหนึ่งงานที่เธอนะคะไปโชว์ตัวด้วยนะคะไปดูนะคะว่าเธอนั้นจะตอบผู้สื่อข่าวอย่างไรสำหรับข้อสงสัยในสองประเด็นนี้ค่ะเขาหายแล้วอยู่บ้านแล้วที่อยู่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้บอกว่าเราไปเป็นพยาบาลส่วนตัวที่โรงพยาบาลไม่ก็ไปหาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเฉยค่ะเหมือนแบบเวลาเขาเอาอะไรแล้วก็หยิบให้เฉยเพราะมันก็ลุกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะกับพ่อก็โอเคค่ะช่วงนี้พ่อก็แบบแฮปปี้แฮปปี้หน่อยเพราะแบบเหมือนแบบเรื่องมหาลัยเราผ่านไปหมดแล้วอย่างเงี้ยพ่อก็แบบเหมือนแบบเริ่มแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยภูมิใจค่ะก็เหมือนเราเป็นคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วไงแต่พอแบบได้รูปมาสวยชอบก็เลยลงอย่างเงี้ยนานๆทีรูปจะถูกใจก็ลงธรรมดาอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเรื่องของอายุด้วยเนาะเพราะปีนี้อายุ18ก็เป็นช่วงที่ผู้หญิงกำลังหน้าเปลี่ยนนะคะนะคะเคลียร์ชัดกันเลยอายุพอๆกับพี่เปิ้ลเลยนะคะอายุ18ก็กำลังหน้าเปลี่ยนไม่ได้ทำศัลยกรรมแน่นอนค่ะน้องเขาหน้าเปลี่ยนแต่เปิ้ลหน้าแปลกไม่แปลกไม่แปลกเลยเปิ้ลไม่เปลี่ยนเลยนะคะ18ยังไงก็ผ่านไปนะคะอีก18ปีก็ยังเหมือนเดิมนะถูกต้องค่ะก็คือจริงๆหน้าเปิ้ลเปลี่ยนตามเทศกาลนะคะอ้าวเหรอคะแล้วช่วงนี้เป็นแบบไหนอ่ะช่วงนี้เทศกาลอะไรก็คือใกล้จะเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วค่ะคือหน้ามันจะเปลี่ยนทุกๆปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่งานอย่างไทยงานอย่างไทยเพื่อคุณค่านะคะการศึกษาของเด็กผู้ชายไทยของเด็กหน้าก็จะออกแนวเป็นหญิงไทยๆที่ผ่านมาหน้าก็จะออกแนวเป็นสาวหมวยใช่นะคะพอปลายปีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฝรั่งเพราะมีเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาโอ้โหนะคะดีจังเลยนะคะแต่ว่าน้องปันๆเขาบอกว่านี่เขาแม้เขาอายุ18แล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หน้าของคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะดูเป็นโตเป็นสาวขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะให้ดูหน้าตาสวยสดใสอยู่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการดูแลตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน